ฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริวรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ในวรรณคดีไทยสังทองนะครับแล้วเวลาเดินทางประมาณ 2.50 กิโลเมตรตลอดเส้นทางก็จะเป็นเรื่องเล่าของนางพันธุรัตน์และพระสังฆ์น่าจะได้ศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับป่าเขาหินปูนซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าหลายชนิดตามเส้นทางก็จะแวะชมวิวแล้วก็ชมถ้ำอันสวยงามนะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปไหว้ศาลแม่นางพันธุรัตน์นะครับก็จะเป็นศาลแม่นางพันธุรัตน์เราจะมากราบสักการะบูชากันมาดูลักษณะช่องกระจกของนางพันธุรัตน์ตรงนี้นะครับก็เป็นช่องกระจกของนางพันธุรัตน์นะฮะลักษณะของกระจกก็เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ประมาณเมตรครึ่งสูง4เมตรก็สามารถเดินรอบช่องกระจกนี้ได้ก็จะพบจุดชมวิวเล็กๆสามารถมองเห็นเส้นทางในวรรณอุทยานได้อย่างชัดเจนก็มองเห็นทุ่งนาของชาวบ้านกันว่าตำนานของนางพันธุรัตน์ไว้สองกระจกเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของตนก่อนที่จะไปพบกับพระสังฆ์ว่ามีร่องรอยความเป็นยักษ์หรือเลือดจากการออกไปหาสัตว์ป่ากินนะครับ